โอเคเราตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับวางเน็ตเวิร์กโทโพโลจีลงไปตามตัวชีทเรียบร้อยนะครับก็สังเกตว่าตัวเส้นนี้เนี่ยจะในแลบเนี่ยเขาเอา PCB boy ต่อเข้ากับ G0 ทับ0เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นนี้เป็นเส้นทึบก็จริงในแลบชีทนะครับแต่เวลาเราใช้เนี่ยเราใช้สายที่เป็น crossover นะครับเราไม่ใช่ใช้สาย straight to นะครับขอให้ระลึกไว้ด้วยว่าเราเตอร์กับ PC เนี่ยตัวพอร์ตของ Network Interface มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้สายที่มันสลับขั้วกันนะฮะยกเว้นว่าจะไปคอนฟิกที่ Interface ของ Router ให้มัน Auto Detect นะครับมันจะสลับตำแหน่งที่เป็น Receiver กับ Transmitter ออกจากกันได้นะครับก็จริงๆแล้วอุปกรณ์เครือข่ายสมัยใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเซตได้แล้วจะใช้สาย Set True ก็ได้นะฮะแต่ว่าใน Lab ของเราก็ให้ตีความว่าใช้สายCrossoverไปก่อนนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเซตให้มันเป็นโหมดออโต้นะฮะ Network Topology แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็มาที่ Addressing Table นะครับโดยทั่วไปผมก็จะเริ่มต้นจาก PC ก่อนนะครับเพราะ PC มันเซตง่ายผมก็ไปเซต PCA PCA ก็ไปที่ Config นะฮะในตารางนี้ก็เซตตามตารางนี้เลยนะครับตั้งแต่ตัว Default GatewayDefault Gateway ก็172.30.10.1 นะครับจากนั้นก็ไปเซต address ของ Fast Ethernet 0นะฮะก็172.30.10.3ส่วน Subnet Mask เนี่ยมันขึ้นให้อัตโนมัติแต่ว่าสังเกตว่ามันไม่ตรงเพราะฉะนั้นก็แก้ให้ตรงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น255นี่คือ PCA เสร็จแล้วนะครับก็ปิดไปต่อไป PCB Boy นะฮะก็ตามเหมือนกันฮะก็เริ่มจากตัว default gateway default gateway คือหมายเลขนี้เพราะฉะนั้นก็209.165.201.1นี่คือ default gateway ส่วนต่อไปก็คือตัว fast ethernet 0นะครับก็ใส่ IP address ไป209.165.201.2นะครับแล้วก็ subnet mask เนี่ยให้มาถูกเพราะเป็น class C อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ให้ทับ24เลยนะครับใช้ได้นะฮะต่อไปก็ PCC นะครับ config ทำเหมือนเดิมนะฮะ default gateway 172.30.30.1 นะครับส่วน IP address ก็ 172.30.30.3 ก็ถ้าให้สังเกตนะครับใน lab ของ Cisco เนี่ยตัวที่เป็น default gateway ถ้าเป็นจุด1เนี่ยตัว PC จะเป็นจุด3อันนี้ก็ขอให้สังเกตนิดหนึ่งPC set เสร็จเรียบร้อยนะครับ switch S1 S3 สังเกตว่า NA 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 นะครับ VLAN 1เนี่ยเป็น default อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแสดงว่า switch ไม่ได้เสร็จอะไรนะครับก็เป็นการเชื่อมต่อเพื่อให้เห็น network topology เฉยๆแต่จริงๆแล้วถ้าจะทดลองโดยไม่มี switch เอา PC ไปต่อกับ router เลยก็ได้นะครับการทดลองอันนี้ก็ค่อนข้างทำให้เห็นว่าลักษณะการเชื่อมต่อแบบปกติส่วนใหญ่แล้วมันจะผ่าน switch จะไม่เอา PC ต่อเข้า router โดยตรงเพราะฉะนั้นจากสเต็ปต่อไปจะไปทำ basic configuration สำหรับ R1 นะครับไปที่ R1 ที่ R1 ก็ซูมอินเข้าไปนิดนึงแล้วกันเนาะที่ R1 ก็ตรงนี้ตอบ no เนาะตัว configuration dialog นะครับเราอยาก config เอง enter ไปนะครับ en enable นะครับ config t เพื่อเข้าสู่ configuration modeจากนั้นก็ host name ใช่ไหมครับ R1 no IP domain lookup line console 0นะครับ locking sync จากคำสั่งพวกนี้เป็นคำสั่งพื้นฐานเนาะเราใช้ประจำเพราะฉันจะ copy ใส่ notepad ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ copy วางนะต่อไปจะ copy ใส่ interface นะครับจริงๆแล้วมันมีขั้นตอนเกี่ยวกับ security อยู่ด้วยเช่นการเซต password นะฮะก็ควรจะฝึกทำไว้นะครับว่าการเซต password เนี่ยเซตยังไงได้บ้างนะครับใครลืมคำสั่งไปแล้วก็ไปลองทบทวนดูเกี่ยวกับเรื่องของการเซต password นะฮะแต่เพื่อให้กระชับเพราะฉะนั้นการเซต password ในเดโมนี้ผมจะผ่านไปก่อนเนาะ interface G0/1 นะฮะ IP addressก็จะเป็น
172.30.10.1 นะครับ subnet mask เป็น253จุดแล้วก็อย่าลืม no shutdown สังเกตว่าพอ no shutdown เรียบร้อยนะฮะตรงนี้เขียวนะครับตรงนี้ส้มก็ตัวสวิตช์กลางเรียนรู้นะครับ spanning tree ใช้ spanning tree protocol ในการเรียนรู้นะครับ spanning tree protocol เนี่ยเราจะคุยกันในเน็ตเวิร์กตัวถัดไปนะฮะว่าไอ้ spanning tree protocol เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับก็หลักๆ ก็คือป้องกันลูปที่เกิดขึ้นในเน็ตเวิร์กนั่นเองเนื่องจากว่าสวิตช์เนี่ยสามารถต่อกันได้หลายๆอันนะฮะการที่สวิตช์มันต่อกันได้หลายอันสามารถทำให้เกิดลูปในเน็ตเวิร์กได้นะครับสเต็ปต่อไปเราอินเทอร์เฟซ S0/0/0นะครับ S0/0/0ก็ IP address 10.1.1.1แล้วก็254ชุดนะครับอ่ะ3ชุดนะฮะแล้วตัวต่อไปเป็น252ตัวนี้เป็น DCE เพราะฉะนั้นเนี่ยใส่คล็อกเลนด้วยคล็อกเลนนี่ก็จริงๆก็ตามลิงก์ที่ได้จริงๆนะครับควรจะใส่สปีดตามลิงก์แต่ในแล็บของเราก็ใส่เป็น 128K ตลอดนะฮะแล้วก็โนชัดดาวสังเกตว่าตอนนี้ยังไม่ออนอะไรนะครับก็เท่านี้นะครับเพราะว่าฝั่ง R2 ยังไม่ได้ทำอะไรต่อไปทำ Basic Configuration สำหรับ R2 บ้างก็เหมือนเดิมตอบโนไปนะฮะอันนี้ก็อยากให้ทำให้ชินนะครับเพราะคำสั่งพวกนี้เป็นคำสั่งพื้นฐานเนาะคำสั่ง 4-5 คำสั่งตรงนี้นะครับต่อไปก็ interface G0/0 IP address นะฮะ209.165.201.1 นะครับซับเน็ตมาร์กเป็น253ชุดแล้วก็โนชัดดาวน์โนชัดดาวน์ปุ๊บตรงนี้เขียวแล้วเนาะสเต็ปต่อไป S0/0 IP address นะฮะ 10.1.1.2 แล้วก็2525แล้วก็252สังเกตนะครับ serial link นะฮะมีแนวโน้มว่าจะเป็นทับ30นะครับ252525252นั่นคือทับ30อันนี้เป็นจุดสังเกตอันหนึ่งที่ใช้เป็นก็เรียกว่าอะไรวิทยายุทธในการทำอาร์กินได้เลยนะครับว่า serial link เนี่ยโดยทั่วไปก็จะเป็นทับ30นะฮะทำไมถึงต้องเป็นทับ30ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของ subnetting นั่นเองนะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ของ classless หรือ VLSM ก็ได้ตัวนี้ไม่เป็น DC เพราะฉันโนชัดดาวได้เลยเขียวแล้วเรียบร้อยนะครับโนชัดดาวปุ๊บต้นเส้นนี้เขียวนะครับต่อไปก็ S0/0/1นะฮะ IP address 10.2.2.2 นะครับ subnet mark เป็น /30เหมือนกันนะฮะเป็น DC เพราะฉันใส่ clock rate แล้วก็โนชัดดาวเสร็จเรียบร้อยสำหรับ R2 ในส่วนที่เป็น basic configuration นะครับเราจะไปต่อที่ R3 ที่ R3 ก็จะใช้คอนเซปต์เดิมนะฮะต่อไปก็ interface G0/1 IP address นะครับ 172.30.30.1 แล้วก็ทับ24เนาะตามค่านี้ใช่ไหมครับตามค่านี้อันต่อไปก็ no shutdown ด้วยอย่าลืมนะครับเขียวแล้วตรงนี้กลางส้มอยู่ก็ตาม spanning tree protocol อยู่สำหรับ switch นะครับสังเกตว่า router ไม่ทำ spanning tree protocol เนาะพอ on ปุ๊บก็พอโนชัดดาวก็ออนได้เลยนะฮะต่อไปก็ interface S0/0/1นะครับ IP address 10.2.2.1รับ30นะฮะตัวนี้ไม่ได้เป็น DCE เพราะฉะนั้นคล็อกเรทไม่ต้องใส่คอนโนชัดดาวได้เลยtopology ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเขียวหมดทุกอันแล้วสเต็ปต่อไปเราไปลองดูที่แล็บว่าเขาให้เราทำอะไรที่แล็บก็บอกว่า
มาลองดูสเต็ปนะฮะสเต็ปที่หนึ่งก็ต่อเคเบิลนะครับรีโหลดสวิตช์นะครับทำ no ip domain lookup เรียบร้อยสังเกตนะครับก็จะมีให้เซตพาสเวิร์ดก็ไปลองทบทวนวิธีการเซตพาสเวิร์ดดูนะครับแล้วก็ MOTD นะครับ Message of the Day ก็สามารถเซตได้เหมือนกันนะครับ Logging Signature เสร็จไปเรียบร้อย Cockles ใส่แล้ว IP Address ใส่แล้วนะครับสเต็ปต่อไปให้ Config PC PC เสร็จแล้วนะครับสเต็ป5คือให้ลองปิงจาก PC นะครับลองปิงจาก PC ไปที่ Gateway ของตัวเองไปที่ Router ก่อนนะครับแล้วก็ให้ลองเราเตอร์ปิงหากันเองดูซิว่าได้ไหมนะครับตัวนี้ก็เป็นการตรวจสอบว่าไอตัว configuration ของเราเนี่ยทำทุกพื้นฐานเนี่ยทำถูกต้องหรือไม่นะครับก็มาลองดูที่ PCA ก็ได้ PCA ควรจะปิงไปที่PCA อยู่ที่กิ่งนี้เพราะฉันควรจะปิงไปที่ R1 ที่เป็น G0/1ตรงนี้ได้นะครับเพราะฉันควรจะปิงไปที่ถ้าเราย้อนไปดูที่ IP address เนี่ยนะฮะก็ควรจะปิงไปที่172.30.10แล้วก็1ถูกต้องไหมฮะก็คือเกตเพย์ของตัวเองนั่นเองเนี่ยครับค่านี้ฮะจันปิง 172.30.10.1 enter ไปก็ขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าปิงสำเร็จนะครับขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าปิงสำเร็จพอจัน PCA กับเกตเพย์หาตัวเองหัวหากันเจอนะครับต่อไปคือ PCC ปิงหาเกตเพย์ตัวเอง PCC เกตเพย์ของ PCC คือเบอร์นี้พอจันก็ปิงด้วย172นะครับ .30.30.1 ก็ผลลัพธ์มาเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าปิงเจอเหมือนกันนะครับสเต็ปถัดไปลองที่ PC B-Boy บ้าง PC B-Boy ก็ปิงหาเกตเวย์ของตัวเองนะครับเกตเวย์ของ PC B-Boy คือ209.15.2.0.1.1นะฮะเพราะฉะนั้นก็ปิง 209.15.2.0.1.1นะฮะผลลัพธ์เป็นแบบนี้นะครับมี return นะครับมีเวลานะฮะก็แสดงว่าใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ PC ABC เนี่ยปิงหาเกตเวย์ของตัวเองเจอหมดสเต็ปต่อไปลองให้เราเตอร์ R1 ฝั่งนี้ปิงหาฝั่งนี้บ้างนะครับ R1 เนี่ยขา S000 ปิงไปหาต่อกับ R2 ที่ขา S000 เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องปิงไปที่10.1.1.2นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ที่ R1 เนี่ยนะฮะถ้าจะปิงเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ใน configuration mode เพราะฉะนั้นต้องได้ดูนะครับดูปิง 10.1.1.2 นั่นเองอย่างนี้ปิงสำเร็จก็แสดงว่า connection ฝั่งนี้เนี่ยเชื่อมต่อกันได้ไม่มีปัญหานะครับลองเอา R1 ปิงหา PCB boy น่าจะไม่เจอนะฮะเช่นดูปิง 209.165.201.2 นี่คือ IP ของ PCB Boy นะครับก็ปิงแล้วน่าจะไม่เจอขึ้นมาอื่นๆแบบนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะไม่เจอการทำพวกนี้ให้ดูนะฮะอย่างเช่นที่ไฮไลท์ไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันบอก success rate is 100% เนี่ยแสดงว่าตรงนี้ปิงเรียบร้อยนะครับ success rate ตรงนี้เป็น 0% ก็แสดงปิงไม่สำเร็จก็เป็นไปตามคาดหวังนะครับว่า connectivity ของที่ข้ามเราเตอร์หรือข้ามเน็ตเวิร์กเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะทำข้ามเน็ตเวิร์กได้เนี่ยจะต้องทำ routing ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นพาร์ทแรกเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาทำพาร์ทที่2ครับพาร์ทแรกมีคำถามไหมครับในเรื่องของ basic configurationนั้นเราไปพาร์ทที่2เลยนะฮะที่พาร์ทที่2นะครับก็คอนฟิกตัวเราเตอร์ RIP เวอร์ชัน2นะครับจะเริ่มที่เราเตอร์ตัวไหนก่อนก็ได้ในแล็บให้เริ่มที่ R1 ก็ไปที่ R1 ก็ได้นะครับก็ไปที่เราเตอร์ RIP นะครับใช้เวอร์ชัน2นะครับ passive G0/1แล้วก็ network 172.30.0.0 นะฮะแล้วก็ network 10.0.0.0 สังเกตนะฮะใน IP คำสั่ง network ที่ใช้เนี่ย
จะตามด้วยคลาสเป็น full เป็นคลาส full นะครับ 1.2 เนี่ยเป็นคลาส bboy เพราะฉะนั้นใส่แค่2 octet แรกที่เหลือใส่0 0 10เป็นคลาส A เพราะฉะนั้นใส่ octet แรกอย่างเดียวที่เหลือ0 0 0นะครับที่เป็นเหตุผลว่าทำไมใส่แค่นี้ส่วน passive คำสั่ง passive นะเป็นการบอกว่า g 0ทับ1จะไม่ร่วมจะไม่มีการรับจะไม่มีการอัปเดตนะฮะข้อมูลของ RIP ผ่าน G0 ทับ1นี่คือความหมายของว่า passive ตรงนี้จะใช้ passive เมื่อไหร่นะครับก็คือขาเนี้ย G0 ทับ1ของเราเตอร์ไม่เคยต่อกับเราเตอร์ตัวอื่นที่รัน RIP เหมือนกันเพราะฉะนั้นขาเนี้ยไม่ควรที่จะรับการอัปเดตข้อมูลของ RIPดังนั้นเราเพื่อทำให้เน็ตเวิร์กเรามีความปลอดภัยนะครับเราใส่ passive ไปเป็นการบอกว่าขานี้จะไม่มีการอัปเดตข้อมูลจาก IP ที่ผ่านขานี้นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดตัว operating system นะครับของเราเตอร์มาไว้บนคอมพิวเตอร์ได้ลองนึกดูนะฮะถ้าผม PCA เนี่ยผมติดตั้ง OS ของเราเตอร์ลงไปเช่นเปิด VM ขึ้นมาเช่นเราใช้VirtualBox เนี่ยนะเปิด Image ของOS ของเราเตอร์ Set RIP ที่นี่ผมสามารถส่งนะฮะ message ที่ใช้ในการอัปเดต RIP ออกไปที่ PC ตรงนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อให้ Network เราปลอดภัยเราก็ป้องบล็อกไว้นั่นเองนะครับไม่ให้มีการอัปเดต RIP ที่ขาที่ไม่ได้ต่อกับเราเตอร์ด้วยกันอันนี้คือไอเดียของคำว่า passive interface อันหนึ่งเสร็จแล้วนะฮะสังเกตว่าที่อันหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราจะดู routing table นะฮะก็คือดู show นะครับ IP route นะครับดู show IP route สังเกตว่า routing table เนี่ยมีแค่นี้นะฮะยังไม่มีการอัปเดตที่เป็น IP ขึ้นมาก็คือยังไม่มีตัว R ขึ้นมาให้เห็นนะครับมีแต่ C กับ L C ก็คือ connected นะครับ L คือ localนะฮะก็สังเกตว่า connected ก็จะเป็นบอกเบอร์network นะครับส่วน local ก็คือบอก IP address จริงๆออกมาจะต้องเราเตอร์ตัวอื่นจะต้องรัน IP process ด้วยนะครับมันถึงจะมีการอัปเดต routing table ผ่าน IP เพราะฉะนั้นเราต้อง config R2 R3 R2 ก่อนถึงจะเห็นนะฮะว่ามีตัว R ขึ้นมาที่ฝั่งนี้อันถัดไปนะฮะก็บอกว่าให้คอนฟิกตัว R3 บ้างนะครับซึ่งตัว R3 เนี่ยใช้ network statement นะครับให้เหมาะกับ network ที่ใช้นะครับทำยังไงมาลองดูที่ R3 ก็คำสั่งก็คล้ายๆกันนะฮะก็ไปที่ router RIP นะครับใส่เวอร์ชันลงไปเป็นเวอร์ชัน2นะครับ passiveที่ G0 ทับ1เหมือนกันถูกต้องไหมฮะเนื่องจากว่าฝั่ง R3 เนี่ย G0 ทับ1ไม่มีเราเตอร์ต่อเพราะฉะนั้น passive ที่ G0 ทับ1เหมือนกันนะครับคำสั่ง network R3 มี2กิ่งนะครับคือกิ่งข้างล่างกับกิ่งข้างบนกิ่งข้างล่าง network เป็น172ถูกต้องไหมฮะ .30 แต่เนื่องจากว่า172เนี่ยเป็น class bboyเพราะฉะนั้นเอาแค่2ออกแต่แรกที่เหลือใส่0ใส่0อย่าลืมว่าถ้าเราย้อนกลับไปดู routing addressing table เนี่ยที่ R3 เนี่ย G0 ทับ1มันเป็น172 30 301ถูกต้องไหมฮะแต่แทนที่ใส่30ใส่30 301ที่นี่เนื่องจากอันนี้เป็น class bboy ก็เลยใส่แค่172 30เฉยๆแล้วก็ที่เหลือเป็น00นะครับแล้วก็ enterนานไปนิดหนึ่งอีกทีนะครับเมื่อกี้ผมกดปุ่มบน duplicate keypad มันก็เลยออกไปนะครับ router RIP network 172.30.30 .0.0 นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ network 10ถูกต้องไหมฮะเพราะว่า S001 ถูกต้องไหมฮะ S001 ก็10
221แต่ว่าพอมันเป็น class full ปุ๊บเนี่ยก็แค่10เฉยๆแล้วก็ที่เหลือเป็น0 0 0นี่คือIP บน R3 ต่อไปคือ config R2 โดยที่ยังไม่ใส่209.5.201ลงไปครับเพราะฉะนั้นไปที่ R2 ที่ R2router IP version 2นะครับ passive เหมือนกันนะฮะอันนี้ตรงคานี่คือ G0/0ใช่ไหมครับ passive ตัว G0/0เสร็จแล้ว network มี R2 มี3ขานะครับมีกิ่ง S000 S001 แล้วก็ G00 แต่ G00 เนี่ยก็บอกว่ายังไม่ให้ใส่นะครับยังไม่ให้ใส่เพราะฉัน G00ยังไม่เอาเพราะฉันเน็ตเบิร์กใส่2อันฝั่งนี้คือ10จุดอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่พอมันเป็นจุดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เนื่องจากว่า IP เป็น class full เพราะฉะนั้นใช้10.0.0.0เท่านั้นฝั่งนี้เป็น10ฝั่งนี้ก็10เพราะฉันเนี่ยใช้เน็ตเบิร์กอันเดียวเพราะจะใส่เน็ตเบิร์ก10000อีกทีมันก็ซ้ำเดิมนะครับก็เลยไม่มีประโยชน์ก็ใส่แค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ R2 จากนั้นก็บอกว่าลองตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ ตรงนี้ก็โน้ตไว้ว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้ว G0/0 อาจจะไม่ใส่เป็น passive ก็ได้เพราะว่า G0/0 เนี่ยไม่ได้อยู่ในคำสั่ง network ที่นี่นะครับจะไม่ใส่คำสั่ง passive ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเพื่อความปลอดภัยเราก็ควรใส่ passive ในอินเทอร์เฟซที่เราไม่ใช้นะครับเป็นการการันตีนะครับต่อไปเราจะมาใช้คำสั่ง show นะครับก็ลอง end ออกไปก่อนก็ได้นะครับ show ip interface brief นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เรามีเราก็ได้ตามเหมือนกันฮะ serial 000นะครับ10112 serial 001 10222นะครับตัว status เป็น up นะครับทั้งตัวทั้ง status และ protocol เป็น up ทั้งคู่นะฮะตอนนี้เราลองทำข้อ b ดูว่า pca ping ไปหา pcb ได้หรือไม่นะครับก็ลอง ping ดูPCB boy คือ209.165.201.2ใช่ไหมเอ่ยถ้าไม่ผิดครับ PCB boy B-boy 209.5.201.2นะครับปิงดูแล้วผมถ้าให้เดาก็คือน่าจะปิงไม่เจอนะครับ destination host unreachable นะครับก็คำว่า destination host unreachable นี่ก็คือปิงแล้วไม่ไปถ้าเป็น request time out คือไปแล้วไม่กลับนะฮะอาจจะไปสักทางหนึ่งได้แต่ไปแล้วไม่มีการตอบกลับนะครับ request time out แต่ถ้า destination host unreachable เลยคือไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนะฮะนี่คือข้อแรกที่เขาอยากให้ลองปิงดูนะครับว่าได้หรือไม่เพราะฉะนั้น A ไป B ไม่ได้นะครับคำถามคือทำไมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาตอบคำถามทีหลังเนาะมาลองปิง C ก่อน 172.30.30.3 นี่คือ IP address ของ C ลองปิงดูก็ปิงผ่านดีนะครับปิงผ่านดีก็ปิงปื๊ดไปแล้วก็มีการตอบกลับมาได้เรียบร้อยนะครับแสดงว่าปิง C ได้ไม่มีปัญหาคำถามคือทำไมวิธีการตอบคำถามพวกนี้นะฮะก็คือเราก็ต้องไปดูที่ routing table ของ R1 วิธีการดู routing table นะครับก็ลองก็ใช้คำสั่งเมื่อกี้นี้มีคำว่าดู show IP route แล้วใช่ไหมฮะก็ show IP route ดูนะครับตรงนี้อะฮะเห็นมี R อยู่ไหมฮะ R มี2ที่นะครับ10222คือกิ่งนี้10.22.0 ตัวทีนะ 12.2.0 คือกิ่งนี้นะครับในขณะที่10.30นะครับ
แล้วก็ มันบอกว่าให้ออกไปทาง S000นั่นแสดงว่าถ้า BCC เนี่ยคือ1723030แล้วก็3ใช่ไหมฮะมันก็เลยแพ็กเกจเนี่ยมันก็เลยออกไปที่กิ่งไปที่อินเทอร์เฟซ S000นั่นเองออกไปที่นี่นะครับมันก็เลยมีทางไปลองดูที่ R2 บ้างโชว์ IP route ดูโชว์ IP route นะครับสังเกตนะครับโชว์ IP route เนี่ยที่ R2 มันจะแปลกๆนิดนึงก็คือบอกว่า1723000เนี่ยไปได้2ข้างไปที่001ก็ได้ไปที่000ก็ได้นะครับไปได้2ข้างแสดงว่าแพ็กเกจจาก A วิ่งออกไปถึง R2 แล้วเนี่ยนะครับมันจะวิ่งไปทางข้างล่างก็ได้ไปข้างไปทางซ้ายก็ได้ไปทางขวาก็ได้ว่าง่ายคือไปทาง S001 ก็ได้ไปทาง S000 ตรงนี้ก็ได้หรือจะกลับมาที่ S001 ตรงนี้ก็ได้ซึ่งมันดูแปลกๆนิดนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุผลนิดนึงนะฮะที่จะทำให้ตัวแพ็กเกจจาก A เนี่ยวิ่งขึ้นไปที่ R2 แล้ววนกลับมาข้างล่างได้นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ routing table นะครับที่สามารถเรียนรู้จาก RIP ได้นะครับ PCA ปิงไป PCC ได้แต่ PCA ปิงไป PCB boy ไม่ได้เนื่องจากว่า PCB boy เนี่ยยัง IP address ของ network PCB boy ยังไม่อยู่ใน routing table ของทั้ง R1 และ R2 นั่นเองนะฮะมาลองดูอันถัดไป PCC ปิงไป B PCC ปิงไป A ก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับ PC ปิงไป B boy ก็คือ 209.165.201.2 ก็น่าจะไม่ได้นะครับ Destination Host Unreachable นะฮะแสดงว่าปิงไม่ไปอาจจะมี Request Somehow บ้างครับแล้วแต่อันสุดท้ายน่าจะเป็น Request Somehow นะครับก็ Routing Table ของ R3 นะครับไม่มี 209.165.201.0 เนี่ยอยู่ในนี้นั่นเองนะครับหรือถ้าจะปิงไป PCA คือ 172.30.10.3 ก็น่าจะปิงเจอนะฮะก็ปกติดีเซฟต่อไปก็คือเขาให้เราตรวจสอบดูนะครับว่าตัว IP เนี่ยโปรโตคอลมันรันอยู่เป็น IP ไหมนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคที่ใช้ในการแก้ปัญหาของrouting นั่นเองว่าถ้าเกิดข้อผิดพลาดในการทำ routing ดูเนี่ยเราควรจะทำยังไงนะครับลองเอ็นออกไปนะครับ show IP นะครับ protocol ก็สังเกตนะครับ routing protocol ตอนนี้รัน IP อยู่ใน router 1ตัวเนี่ยสามารถรันนะครับได้มากกว่า1 routing protocol นะฮะสามารถรัน IP OSPF หรือรันหลายๆตัวเนี่ยไปพร้อมๆกันได้ในบางตัวนะฮะใน router บางตัวก็สังเกตว่าตอนนี้ send version 2นะครับก็ receive ก็เป็น version 2เหมือนกันนะฮะฉันพูดง่ายๆคือ send กับ receive เป็น version เดียวกัน step ต่อไปเราจะลอง debug IP RIP บน R2 บ้างนะครับลองที่ R2ให้คำสั่ง debug IP RIP การใช้คำสั่ง debug ก็คือเพื่อให้ตัว IP เนี่ยตัว IP เนี่ยโชว์ข้อความต่างๆนะครับที่ตัวโปรโตคอลเนี่ยทำงานอยู่ขึ้นมาให้ดูนั่นเองนะครับเดี๋ยวมันจะมีข้อความโผล่ขึ้นมาเมื่อมีการอัปเดตนะฮะก็ลองดูนิดนึงนะครับสังเกตนะฮะ IP receive นะครับเวอร์ชัน2มาเวอร์ชัน2อัปเดตนะครับมาจาก serial 001นะครับมี receive version 2 update from นะครับก็มาจากคนละกิ่งอันนี้คือสิ่งที่มันส่งอัปเดตกันไปอัปเดตกันมาในเน็ตเวิร์คก็จะเห็นว่าในนี้มีทราฟิกไหลผ่านไปมาด้วยนะครับอยากก็สามารถดูตรงนี้ไปได้เรื่อยๆนะครับปกติแล้วมันก็จะอัปเดตทุกๆ30วินาทีเราก็สามารถที่จะ undebug ได้นะครับก็เป็นการยกเลิกการ debug นะครับนี่คือสิ่งที่เสร็จแล้ว
วิธีนี้คือวิธีการดูเวอร์ชันว่าตอนนี้ IP วันเวอร์ชันอะไรนะครับวิธีการดูเวอร์ชันอีกอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าใช้วิธีคำสั่งอย่างเช่นนะฮะ show run ก็ได้ show run ก็คือชื่อเต็มๆก็คือ show running configuration นะครับคำสั่ง show run เนี่ยนะครับคำสั่ง show run เนี่ยก็คือ show running configuration นั่นเองนะครับลอง enter ไปอุ้ย show run กดผิดปุ่มที่ show run นะฮะอ๋อตัวทีโชว์รันนะครับตึ๊บก็จะเห็นว่านี่คือพารามิเตอร์ต่างๆที่เซตไปนั่นเองนะฮะตัวนี้คือผลลัพธ์ที่ได้ IP run เวอร์ชั่น2อยู่อันนี้ก็เป็นผลลัพธ์ของการใช้คำสั่งโชว์รันนะฮะก็จะเห็นว่า configuration ที่เซตไว้เนี่ยเซตอะไรบ้างนะครับต่อไปไปลองดูที่ R2 นะครับกลับไปที่ R2 แล้วก็ลองใช้คำสั่ง show IP route ซึ่งจริงๆเราก็ทดลองกันไปบ้างแล้วนะฮะ show IP route นะครับสิ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือ network 172.0.0.0 เนี่ยนะฮะ network เนี่ยเป็น network มีปัญหาเนื่องจากว่ามันไปได้2กิ่งแต่กิ่งเนี่ยมันเป็น172.30.101ถูกต้องไหมฮะ10แล้วก็0เนาะในขณะที่กิ่งฝั่งทางขวามือเนี่ยมันเป็น172.30.300มันเป็นคนละเบอร์กันต่างกันที่ออกเดตที่3จะทำยังไงให้ปัญหาตรงนี้มันหมดไปนะครับเพราะเนื่องจากว่า IP เนี่ยมันเป็น class full จะทำไงให้มันรองรับ subnet นะครับหรือรองรับ PRSMวิธีการฮะจะลองจะโชว์ IP แล้วตามเข้าไปก็ได้นะครับจะโชว์ดีบัคตรงนี้ตามไปดูก็ได้ว่ามันรับยังไงมานะครับแต่สิ่งที่จะแก้ปัญหาในกรณีแบบนี้นะฮะเนื่องจากว่า2กิ่งเนี่ยมันเป็น172เหมือนกันก็คือจะต้อง disable ตัว automatic route summary นะครับก็เริ่มต้นที่อันหนึ่งก่อนก็ได้จริงๆแล้วจะทำที่ตัวไหนก่อนก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องตามที่อันหนึ่งก่อนก็ไปที่ configuration mode นะฮะ router IP no auto นะครับ no auto summary นั่นเองนะครับพอ no auto summary เรียบร้อยนะฮะ end ออกมาใน privilege mode จะต้อง restart IP ด้วย restart IP ก็จะ reboot เครื่องก็ได้หรือจะ clear IP route ก็ได้เป็นการเริ่มต้นนะครับรีสตาร์ทตัว IP นั่นเองทำแบบนี้กับเราเตอร์อีก2ตัวด้วยนะแล้วเข้าไปที่ R3 พอ no auto เรียบร้อยนะครับก็มาลองที่ R2 ดูแล้วก็ลองโชว์ IP route ดูสังเกตนะครับ routing table ตอนนี้กับก่อนหน้านี้ต่างกันละจะเห็นว่า
172.30.10 กับ 172.30.30 เนี่ยแยกกันก็จะเห็นว่าอยู่คนละทางนะครับแล้ว summary เนี่ยให้มาด้วยนะฮะไอ้ตัวข้างบนเนี่ยเป็นแล้ว summary คือ 172.30.00 เนี่ยเป็นแล้ว summary นะครับซึ่งถ้าเป็นถ้าไม่ disable ตัว auto เนี่ยก็จะมีเฉพาะอันบนเท่านั้น2อันล่างจะไม่มานะครับพอเรา no auto summary ปุ๊บเนี่ยจะได้2ตัวล่างมาด้วยก็คือแยก 1.230.100 ครับ 1.230.300 ออกจากกันได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้ก็สังเกตนะครับต่างกับตัวบนเนาะต่างกับตัวบนก็จะทำให้การ routing เนี่ยทำงานได้ถูกต้องมากขึ้นนะฮะสเต็ปต่อไปนะฮะมาลองดูว่าเราจะทำอะไรอีกก็ถ้ามีเวลาจะไปลองดีบักดูก็ได้นะครับก็จะได้เห็นว่าการดีบักเนี่ยก็จะทำให้มองเห็นอัปเดตที่ถูกต้องนะครับจะลองดูดีบักอีกสักครั้งก็ได้แต่การดีบักทุกครั้งก็ต้องรอนิดหนึ่งนะฮะเพราะข้อความมันค่อยๆส่งมาคือถ้าเราโชคร้ายเนี่ยอาจจะต้องรอ30วิถึง60วินะฮะอันนี้คืออัปเดตนะครับ 172.30.30.0 เห็นไหมฮะไม่เป็น 172.30.00 เนาะเป็น30.30.00 นะครับแล้วก็มี30.100มาด้วยนะครับก็เห็นว่ามาคนละเส้นทางก็จะเห็นว่าข้อความที่อัปเดตเนี่ยมันเริ่มแตกต่างจากก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแยกตรงนี้ได้แล้วฮะ2ตัวนี้แยกกันได้นะครับไม่เป็นเรา summary เหมือนแต่ก่อนนะครับซึ่ง IP พออัปเดตได้ข้อความอัปเดตตรงนี้แล้วก็มาอัปเดต entry หรือข้อความที่อยู่ในตัว routing table นั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้ก็ลองดีบักออลดูนะครับเสร็จสเต็ปที่3แล้วสเต็ปที่4นะครับก็มาคอนฟิกตัว default route นะครับก็คอนฟิกทีนะครับ IP route 0.0.0.0 แล้วก็ subnet mask เป็น 0.0.0 ด้วยตรงนี้เป็นการบอกว่า IP อะไรก็ได้ subnet mask อะไรก็ได้นะครับถ้าไม่ได้อยู่ใน routing table ของฉันแล้วให้ส่งต่อไปที่นี่ให้ส่งต่อไปที่ next hop IP สังเกตว่า IP ตัวนี้ไม่ใช่ IP ของตัวเองนะฮะเป็น next hop IP IP ของ interface ตัวเองคือ 209.15.201 แล้วก็1ถูกต้องไหมฮะนั่นคือ IP ของตัวเองแต่อันนี้เป็น IP ของ PCB boy นะครับวิธีอันหนึ่งที่ผมชอบมากกว่าก็คือแทนที่จะใส่ IP address ตรงนี้นะครับผมเลือกที่จะใส่ชื่ออินเทอร์เฟซมากกว่าก็คือมันควรจะออกไปที่คีย์0/0อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้นะครับทำได้2วิธีสมมติผมเลือกเป็นคีย์0/0แล้วกันนะฮะทีนี้เขามีการเตือนไว้ว่า default route เนี่ยก็ควรจะใช้อย่างระมัดระวังนะครับมันอาจจะ มีผลต่อ performance หรือประสิทธิภาพของ network ได้นะครับเมื่อเราสร้าง default route เรียบร้อยนะครับสเต็ปต่อไปก็คือ default route เนี่ยมันทำที่ R2 R1 กับ R3 ไม่ทราบไม่มี default route เพราะฉะนั้นจะทำไงให้ default route เนี่ยเส้นเนี่ยรู้จักความหมายคือถ้าข้อมูลใดก็ตามนะครับ IP ใน network ใดก็ตามที่ R1 ไม่รู้จักให้ส่งไป R2 แล้วออกขานี้ที่ R3 ก็เหมือนกันถ้า IPA network ใดก็แล้วแต่ที่ R3 ไม่รู้จักให้ส่งออกขานี้แล้วออกไปที่ขานี้วิธีการคือแทนที่เราจะเซต default route ที่ R1 แทนที่เราจะเซต default route ที่ R3 เองเราบอกว่าเอา default route ที่ R2 ทำเอาไว้แพร่กระจายผ่านไปที่แพร่กระจายไปให้ R1 แพร่กระจายไปที่ R3 ผ่าน RIP วิธีการแพร่นะครับก็ไปที่ router RIPแล้วก็ใช้คำสั่ง default นะครับ information originate คำสั่งนี้ก็ใช้ในการบอกว่าให้แพร่ default route ตรงนี้ไปให้ R1 กับ R3 ทราบด้วยเพราะฉะนั้นสเต็ปต่อไปหลังจากนี้นะครับถ้า IP หรือ network ใดก็ตามที่ R1 กับ R3 ไม่รู้จักมันจะส่งไปหา R2 แล้วให้ R2 เป็นคนส่งต่อ
มันลองดูที่ R1 นะครับโชว์ให้พี่เราดูสังเกตนะครับนี่คือ default route ที่ถูกแพร่มาผ่าน RIP ก็จะเห็นว่ามี R อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีดาวตามหลังนะครับอันนี้คือ default route ที่เรียนรู้มาจาก RIP นะครับให้ส่งออกที่ S000 ของตัวเองก็คือให้ออกขานี้นั่นเองนะฮะที่ R3 ก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับลองโชว์ให้พี่เราตัวตีฮะปุ่มบนแป้นพิมพ์อีกอันหนึ่งกดแล้วไม่ไป นี่นะฮะก็จะเป็น default route ที่เรียนรู้จาก IP นั่นเองนะครับก็ได้ค่าตรงกันนะครับจากนั้นที่ R2 ลองดูโชว์ IP route ดูบ้างก็ได้นะครับโชว์ IP route สังเกตนะครับ IP route สำหรับ R2 ตรงนี้จะเป็น S แล้วก็ดาวเนื่องจากว่าเรา config default route ที่ R2 ถูกต้องไหมฮะมันเป็น static route ก็จะต้องเป็น S แต่เป็นดาวไปด้วยเพราะว่ามันเป็น default นั่นเองนะครับก็จะเป็น000นะครับจากนั้นคราวนี้เราลองทำสเต็ป6ได้แล้วนะครับก็คือตรวจสอบตัว connectivity นะครับที่ PCA ปิงไปหา PCC แล้วก็ปิงไปหา PCB boy นะครับก็ลองปิงไปหา PCB boy นะครับตอนนี้ปิงเจอแล้วเรียบร้อยนะครับปิงเจอแล้วเรียบร้อยทำเหมือนกันก็คือที่ PCC นะครับปิงไปหา PCB boy นะฮะปิงเจอแล้วเรียบร้อยนะครับ successful แล้วเนาะก็ถือว่าสำเร็จเรียบร้อยดีนะครับ PCA กับ PCB PCC ก็น่าจะปิงหากันเจอจริงๆก็ปิงกันเจอตั้งแต่แรกแล้วนะฮะก็จะลองปิงซ้ำดูอีกทีก็ได้นะครับ PCC ลองปิงไปหา PCA นะครับ172.30.10แล้วก็3นะฮะก็ปิงเจอปกติเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้ A ปิงไปหา B P C ปิงไปหา B แล้วก็ A กับ C ปิงหากันเองก็ปิงเจอดีนะครับอันนี้ก็เป็นจบการทดลองเรื่องIP เวอร์ชัน2นะครับส่วนพาร์ทที่3ไม่ต้องทำนะครับเป็น B6 นะฮะ B6 ก็เป็น IPNG นั่นเองนะครับก็สำหรับ B6